สวัสดีครับวันนี้จะพามาแยกกอบอนสีที่มีชื่อว่าฮกหลงกอที่2นะครับกอ1นั้นเป็นกอใหญ่ที่ถ่ายไปเมื่อคลิปก่อนที่เป็นกอปลูกไว้3ปียังไม่ได้รื้อกระถางนะครับส่วนกอนี้ก็คือเป็นอีกกอ1ที่แยกออกจากกอแรกนะครับวันนี้จะมาทําการแยกกอแล้วก็ผ่าหัวบอนสีที่มีชื่อว่าฮกหลงอันนี้คือเอาออกจากกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูขนาดใบของเขาใหญ่กว่าฝ่ามือนี่นะครับกำลังกัดสีสวยๆเลยนี่คือบอนสีฮกหลงนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมกำลังตามหาเป็นกระแสถึงแม้ว่าจะมีคนปลูกเยอะหาได้ง่ายแต่การที่จะปลูกยังไงให้ฮกหลงกัดสีสวยๆแบบนี้ก็มีกันไม่มากเท่าไหร่บางคนชอบแบบชมพูเยอะๆบางคนชอบชมพูเขียวแล้วก็มีขาวแบบนี้นะครับแต่ละคนความชอบก็ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าที่นี่จะเป็นฮกหลงที่ยังไม่กัดนี่จะเยอะนะครับเพราะว่าได้มาจากการแยกหน่อแยกหน่อแล้วก็ผ่าหัวด้วยนะครับก็ยังไม่กัดสีบางคนก็ต้องการแบบเขียวๆเพื่อที่จะเอาไปทดลองฝีมือประลองฝีมือดูว่าจะสามารถเลี้ยงฮกหลงให้เขากัดสีสวยๆแบบนี้ได้หรือไม่สำหรับใครชอบลุ้นชอบประลองฝีมือก็สามารถหาฮกหลงเขียวๆนะครับมาปลูกดูอันนี้ก็เริ่มจากที่เป็นสีแบบนี้นะครับยังไม่เขียวมากเท่าไหร่ก็เลยนำไปเจอแดดร้อยฝนร้อยนะครับ 100% เลยเป็นแดดยามเช้านะครับแดดยามเช้าเราก็ให้เขาเจอแดดเต็มๆรับแสง100%นะครับส่วนการปลูกฮกหลงให้กัดสีวันนี้เรามีเคล็ดไม่ลับมาบอกนะครับเคล็ดไม่ลับก็คือใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยใบมะขามแบบร่อนละเอียดผสมกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่คิดขึ้นเองแล้วก็นำมาผสมโรยหน้าดินจริงๆดินปลูกแต่ละคนก็มีสูตรแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนใช้ใบก้ามปูบางคนก็ใช้ดินร่วนทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าการที่จะให้ฮกหลงกัดสีหนึ่งนำไปออกแดด 100% นะครับ 100% ยามเช้าแล้วก็รดน้ำของที่นี่จะรดเป็นน้ำมะขามเปียกผสมกับน้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกประมาณ3ช้อนต่อน้ำเปล่า 1.5 ลิตรนะครับวันละครั้งหรือสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งก็พอแล้วนะครับไม่ต้องทุกวันนะครับไม่ต้องทุกวันอาจจะ2วันเว้น1ครั้งนะครับ2วันเว้น1ครั้งรดอยู่แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเริ่มกัดสีได้รับแสง 100% ได้รับน้ำที่เพียงพอเขาก็จะกัดสีให้เราเป็นแบบนี้นะครับกอใหญ่ที่ถ่ายไปในคลิปก่อนๆ นี่คือกัดมากกว่านี้อีกนะครับก็คือเป็นชมพูแทบจะไม่เหลือสีเขียวเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบเขียวชมพูก็ต้องประมาณนี้ครับก็ไม่ต้องให้เยอะมากนะครับแต่ถ้าชอบสีชมพูก็ให้น้ำมะขามเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่คิดขึ้นเองของที่นี่นะครับเรามาผสมเอานะครับแล้วแต่ใครถนัดวิธีไหนสะดวกวิธีไหนก็สามารถที่จะใช้วิธีที่เราสะดวกแล้วก็หาวัสดุได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าการเลี้ยงบอนสีนี่เราแค่เอาไว้ปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาตินะครับเขาก็จะกัดสีสวยๆให้เรานะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปต่างๆในช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยเดี๋ยววันนี้ให้มาดูฮกหลงแล้วก็ดูกอของเขาว่าที่จะแยกกอแล้วก็ผ่าวันนี้มีขนาดใหญ่หรือเยอะแค่ไหนดูเนี่ยครับไม่รู้กี่ต้นกี่กออยู่ในนี้หลายหัวนะครับหลายหัวถ้าไม่รีบขยายก็กลัวว่าโอ้ดูเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่ดูอันนี้คือ1เป็นหัวที่แยกออกจากหัวนี้นะครับแสดงว่านานพอสมควรจนหัวนี้เขาสร้างเป็นต้นใหม่ที่มีหัวใหญ่นะครับจริงๆหน่อเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่แต่อันเนี้ยเกิดจากหน่อนะครับจนกลายเป็นหัวก็แสดงว่าหลายปีที่ไม่ได้รื้อกระถางนะครับดูเขี้ยวก็เยอะนะครับนี่เขี้ยวเยอะมากอันนี้
เวลาเราผ่าเสร็จเนี่ยแล้วนำไปอบไว้นี่รับรองว่าเกิด 100% แน่นอนเนี่ยบางต้นก็เพิ่งจะแทงหน่อขึ้นมาเป็นต้นแล้วจากเขี้ยวเล็กๆกลายเป็นลำต้นแล้วนะครับนี่คือบอนสีหกหลงมีหลายกอมากๆเลยนะครับนี่ดูที่หลายๆคนตามหาตอนนี้เพราะ1ด้วยกระแส2ด้วยสีสันเนี่ยนะครับสีสันเขียวชมพูแล้วก็มีขาวแซมเข้ามาทำให้ดูแล้วสบายตาสบายใจนะครับการปลูกหกหลงบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องตามกระแสให้มากนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับเท่าที่เราหาได้แล้วก็ใส่ใจในการปลูกเขาก็จะสวยนะครับเขาก็จะสวยในรูปแบบของเขาจริงๆบอนสีทุกชิ้นนี้ก็มีความสวยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับเราลองเริ่มต้นจากบอนบ้านๆบอนพื้นๆดูก่อนอย่าเพิ่งไปตามบอนที่มีราคาสูงเนื่องด้วยหลายๆคนก็งบไม่ถึงนะครับจริงๆบอนบ้านๆก็สวยได้นะครับขอแค่เราใส่ใจดูแลนะครับเขาก็จะให้ความสุขกับเราเหมือนอย่างบอนสีหกหลงก่อนนี้นั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปชมบอนสีชนิดไหนกันอีกรอติดตามคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้มีความสุขจากการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติครับผม